ละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะแชมป์ก็อยู่ที่สตรีวิท2ซอย27นะครับเขาบอกที่นี่ครับเป็นคลังของแบตเตอรี่เลยนะฮะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่มาที่นี่รับรองว่าได้คำตอบครบถ้วนแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตามแชมป์เข้าไปดูดีกว่านะฮะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนกับรถยนต์ของเรานะฮะแล้วก็มาตอบปัญหาที่คุณผู้ชมถามกันมาด้วยตามมาเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะแบตเตอรี่อยู่ข้างหน้าแชมป์เพียบเลยทีเดียวพี่บัสจัดให้นั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มถามกันก่อนเลยแล้วกันครับพี่บัสครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีความสำคัญกับรถยนต์ของเรายังไงบ้างอ๋อครับแบตเตอรี่นี่เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการทำงานของรถยนต์เลยนะครับครับผมคือสิ่งแรกที่เขาจะต้องจ่ายไฟให้รถยนต์ก็คือเพื่อทำการสตาร์ทรถยนต์นะครับผมครับผมคือถ้าแบตเตอรี่เรากำลังไม่พอหรือว่าไฟไม่ดีครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผมหน้าที่หลักในการสตาร์ทหน้าที่รองคือการจ่ายไฟทั้งระบบรถยนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าระบบไฟรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับผมครับมันทำหน้าที่เหมือนเป็นพลังงานสำรองในตัวด้วยครับผมก็คือถ้าสมมติเกิดเทียบกับคุณเทียบกับตัวเราเนี่ยก็เหมือนหัวใจใที่คอยสูบฉีดทุกอย่างไปในร่างกายของเรานั่นเองมีการเปรียบเทียบแบตเตอรี่ครับเหมือนน้ำสำรองครับผมมันมีความจุด้วยครับครับความจุก็จะเหมือนปริมาณของน้ำสำรองครับผมขึ้นครับแล้วมันก็จะจ่ายน้ำไปทางบ้านให้เราครับผมที่จะจ่ายกระแสไฟไปให้ระบบอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์ของเราครับผมงั้นคำถามต่อไปครับแบตเตอรี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับตอนนี้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบ่งตามประเภทการใช้งานนะครับมี5ประเภทอะไรนะครับแบบแรกครับแบบแรกคืออันนี้คือยุคแรกเลยที่มีนะครับยุคแรกเลยเติมน้ำกลั่นเติมน้ำกลั่นคือเราก็ต้องไขตรงนี้ใช่ไหมฮะไขตรงนี้แล้วก็คอยเช็คน้ำเอาใช่ผู้ใช้ก็คอยเช็คประมาณสักเดือน2เดือนนะครับเช็คครั้งนึงครับผมจะเฉพาะในกลุ่มที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปนะครับครับผมเป็นรถยนต์ในเชิงมาดิเนี่ยอาจจะเช็คถี่นิดหน่อยฮะนี่คือแบตเตอรี่ชนิดที่1ก็คือแบบเติมน้ำกลั่นที่2เนี่ยเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ MPS ครับผมครับผมตัวนี้พัฒนามาจากแบตเติมน้ำกลั่นนะครับครับตัวนี้เนี่ยวิศวกรเนี่ยต้องการให้ผู้ใช้รถยนต์ uh-huh. ได้รับความสะดวกสบายในการมันแนนเนี่ยนะครับครับผมแต่มันยังไม่ได้คือมีความเข้าใจผิดหลายๆครั้งนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่คือแห้งตรงนี้ว่ามันคือแห้งเนี่ยแหละใช่เลยผมเคยใช้รุ่นนี้มาก่อนพอเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บผมเห็นไฟนี้ปุ๊บผมเลยคิดว่าอ๋อโอเคอันนี้คือแบตแห้งครับเข้าใจที่ผิดจริงๆแล้วคือคุณก็ต้องมาเช็คน้ำกลั่นเหมือนกันเห็นแล้วว่าระยะมันจะห่างออกไปครับนะครับผมเดิมทีเนี่ยที่เขาดีไซน์มาเนี่ยคือถ้ามันอยู่ในเมืองที่เป็นอากาศเย็นครับมันอาจจะแค่ไม่ต้องมันทั้งนั้นเลยครับแต่ถ้าในบ้านเราบ้านเราอากาศร้อนครับครับมันระเหยแน่นอนอ่าฮะนะครับแต่ว่าการมันทั้งนั้นประมาณสัก6เจ็ดเดือนเช็ดครั้งหนึ่งครับผมกรณีบางคนใช้งานน้อยเนี่ยท่านไม่ยุบเลยครับแต่บางคนใช้งานเยอะหน่อยก็พร่องไปบ้างครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะฮะต้องถามดีเวลาเปลี่ยนแบตว่าแบตของคุณเนี่ยกึ่งแห้งหรือว่าแบตแห้งสำคัญมากแล้วมาดูแบตแห้งกันครับแบตแห้งคือเดี๋ยวผมยกอันนี้ให้ดูนะฮะ อันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันไหนคือแบตแห้งครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คือแบตแห้งนะครับคือแบตแห้งเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะตรงนี้ที่เติมนะครับใช่นะฮะก็คือจะมีไฟให้เราดูอย่างเดียวอย่างนี้คืออายุการใช้งานอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณปีกว่าถึง2ปีนะครับปีกว่าถึง2ปีแต่ว่ามันมีครับมันมีความเชื่อนะฮะในอดีตว่าแบตเตอรี่น้ำเนี่ยคือแบตเตอรี่ทนที่สุดครับนะครับถ้าเคยได้ยินครับเป็นแบตน้ำสิใช่ใช่ครับผมแต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับยุคนี้แล้วอ่าฮะผมเพราะว่ารถยนต์ที่ผลิตมาในยุคนี้ครับฟังก์ชันการทำงานต่างๆมันเยอะขึ้นควบคุมเนี่ยเยอะมากครับผมก็แบตเตอรี่ต้องมีความสามารถในการจับไฟต่อเนื่องได้มากขึ้นอืมอืมเนี่ยเวลาเราจะเลือกเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทรถยนต์วิธีการใช้งานครับผมแล้วก็ต้องดูรถยนต์คันนั้นๆด้วยว่ามันรองรับแบตเตอรี่ประเภทใดแบบที่4เนี่ยครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ชนิด AGM นะครับผมฮะตัวนี้นะครับผมครับอันนี้คือเป็นแบบใหม่เหรอครับเป็นแบบใหม่นะครับครับตอนนี้มันจะถูกติดตั้งในรถยนต์กลุ่มยุโรปนะครับผมซึ่งมาตรฐานยุโรปตอนนี้มันน่าจะยูโร8แล้วนะครับผมก็คือแนวคิดของวิศวกรเนี่ยก็คือว่าเขาต้องการที่จะให้เราประหยัดพลังงานครับนะครับผมขณะที่รถจอดติดไฟแดงอยู่นะครับ
ครื่องยนต์มันจะดับไปเองอ้าวเหรอฮะใช่ครับพอเราถอนเบรกแล้วก็แตะเล่นมันจะรีสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เราใหม่คือมันจะติดขึ้นมาเองใช่ครับใช่อันนี้คือไปต้องเป็นรถยุโรปอย่างเดียวรถยุโรปเพราะตอนนี้คือในโซนรถญี่ปุ่นยังไม่มีทำออกมาใช่ครับเรียกว่าความแตกต่างของแบตเตอรี่เขาเรียกว่า AGM ครับครับความสามารถเขาเนี่ยมันจะต่างในแบตเตอรี่แห้งชนิดนี้ครับก็คือว่ามันสามารถจ่ายไฟต่อเนื่องได้นานครับแล้วก็สามารถรับไฟชาร์จกลับเข้าได้เร็วเพราะว่าขณะที่เราจอดรถที่มันดับใช่ไหมฮะมันต้องอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆครับนะครับผมแล้วเห็นพี่บัสบอกว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ควรพกติดรถเอาไว้สำหรับสาวๆมือถือครับยังมี power bankรถยนต์ก็ต้องมีเหมือนกันนายฮะนายสุดมันคือตัวไหนครับผมนายขอดูหน่อยพระเอกก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นพี่บัสนำเข้ามาเลยนำเข้ามาเลยนะฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยสามารถจัมสตาร์ทรถดีเซลหรือเบนซินได้หมดทุกรุ่นเลยได้หมดทุกยี่ห้อถ้าสมมติเราจัมนี่คือได้ประมาณกี่รอบโอ้โหได้เป็น10เลยครับเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือตัวที่พี่บัสบอกยามฉุกเฉินนะฮะก็คือจะเป็นตัวนี้และไฮไลท์รองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งในนี้เนี่ยจะมีสายมาให้เราครบหมดเลยโดยที่คุณไม่ต้องเอาสายเนี้ยไปต่อกับรถคันอื่นคุณต่อเข้ากับอันนี้นะครับแล้วก็มันจะมีช่องเสียงนี่นะฮะครับตรงนี้คือช่องเสียงของเขาครับแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปเขาจะทำมาไม่เหมือนกันครับผมเพื่อไม่ให้เราเสียบผิดอ่ะฮะแล้วก็เสียบมันตรงครับเสียบปั๊บเข้าไปแล้วอันนี้ก็หนีบเข้ากับขั้วของเราที่บอกดำคือลบหนีบเข้ากับขั้วลบแดงคือบวกครับตอนนี้ครับสตาร์ทได้เลยน้องผู้หญิงสบายมากครับผมครับอันนี้สาวๆนะฮะชอบแต่งตัวเซ็กซี่ควรมีติดรถเอาไว้เลยนะครับโอเคอันนี้ผ่านพ้นเรียบร้อยตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่สำหรับรถที่เป็นรถเบนซินนะครับผมตั้งแต่1,000บิ๊กไบค์ก็ได้นะฮะอันแค่นี้เหรอครับนี่เหรอครับแค่นี้เลยครับผมสบายมากอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบสบายมากครับตาดูดีใช่เท่ากับ power bank ที่สาวๆพกติดกระเป๋ากันใช่ผมถามว่า power bank ที่คุณซื้อนะจำสตาร์ทได้ไหมเอออันนี้น่าสนใจครับผมครับผมตัวนี้เลยครับฮะบิ๊กไบค์ได้ครับเบนซินไม่เกิน 3,000 ซีซีครับได้หมดเลยสบายใช่ครับสบายเลยอย่างนี้ใช้ได้ประมาณกี่ครั้งครับตัวนี้ก็เป็น10เหมือนกันเป็น10เหมือนกันใช่ครับผมนะครับอย่าไปจำดีเซลนะมันอาจจะยังกำลังไม่ถึงตรงจุดนั้นนะครั บอ่ะโอเคฮะวันนี้เราก็ได้ความรู้คร่าวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการครับในการสังเกตว่าแบตของเราเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเราสังเกตยังไงได้บ้างวิธีสังเกตนะครับเบื้องต้นก็คือในตอนเช้าๆนะครับครับลองสังเกตเสียงแตรนะครับเสียงบิดกุญแจสตาร์ทครับผมเพราะว่าช่วงที่รถจอดไว้ยาวๆนะฮะมันจะเป็นการทดสอบการเก็บประจุไฟของแบตเตอรี่ได้ดีครับผมส่วนใหญ่เราจอดกันก็ทั่วๆไป12ชั่วโมงเนาะครับผมเวลาพอเช้ามาจะไปทำงานแล้วตั้งฟังดีๆเลยครับครับถ้ามันอึกถ้ามันแอ๊กหรือเสียงแตรมันเพี้ยนๆไปกระจกไฟฟ้าเวลากดขึ้นลงแล้วมันดูหนึบๆเตรียมตัวเลยครับขั้นตอนในการดูแลรักษาแบตเตอรี่ของเราเนี่ยควรมีขั้นตอนยังไงบ้างเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับรถเราไปนานๆโอเคครับขั้นตอนการดูแลรักษาบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์นะครับครับผมคุณผู้ชมนะครับผมครับ1เนี่ยจะต้องมีการเปิดเช็คบ้างนะครับ1นั่นก็คือการทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ครับผมนะครับผมเช็ครู้ว่ามันสกปรกไหมครับมีคราบอะไรติดหรือเปล่าเรือไหมครับครับผมทำความสะอาดง่ายมากฮะน้ำร้อนครับครับปึ๊บเข้าไปครับแล้วก็เอาเจลดูป้ายซะฮะนะครับโอเคสุดท้ายครับให้พี่บัสนะฮะฝากเลยละกันครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาร้านที่นี่มาทางไหนอะไรยังไงได้บ้างร้านเราเนี่ยจะมาที่หน้าร้านก็ได้นะครับครับไม่สะดวกมาก็โทรมาได้ครับของเราเป็นบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่จัมแบตเตอรี่ด้วยครับครับแล้วก็จำแนกเครื่องจัมครับคือเราบริการนอกสถานที่เลยเรียกว่าครบวงจรคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์เอาไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรกริ้งเดียวปุ๊บเรามีบริการส่งถึงที่บริการให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บาสมากๆไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อฮะในช่วงที่3นะครับว่าไทยรักรีโวของเรานี้จะไปตามติดชีวิตใครรวมทั้งเบรกที่4ด้วยนะจ๊ะไป